เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องย้อนรอยตำนานหลวงปู่ศรีพินทะสุวรรณโณวัดสะแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบพระคุณบทความจากหนังสือกายสิทธิ์สองโดยอาจารย์สุภรัตน์แสงจันทร์นำเสนอข้อมูลโดยแอปเกจิฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับมีอยู่คราวหนึ่งทางวัดสะแกประสงค์จะสร้างพระโดยทำพิธีกันที่กลางลานวัดซึ่งมีหลวงปู่ศรีพินทะสุวรรณโณเป็นประธานในการทำพิธีพุทธาภิเษกพร้อมด้วยพระคณาจารย์อีกหลายท่านอาทิหลวงพ่ออั้นวัดพระญาติเป็นต้นหลวงปู่ศรีท่านเป็นพระคณาจารย์ซึ่งมีพลังจิตสูงแต่ในการศึกษาเบื้องต้นของท่านจะทำไปในลักษณะของทางพราหมณ์เนื่องจากการร่ำเรียนของท่านท่านคิดว่าพรหมนั้นน่าจะเป็นอมตะสูงสุดหลวงพ่อดูท่านเล่าว่าเราก็มาคำนึงว่าของที่ออกไปให้ญาติโยมบูชานี้ต้องให้ดีจริงมิเช่นนั้นจะมีผลเสียกับวัดสะแกคือเจตนาของท่านเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของวัดสะแกในฐานะที่หลวงพ่ออาศัยอยู่ที่วัดสะแกด้วยดังนั้นท่านจึงคิดวิธีที่จะช่วยเหลือพิธีครั้งนี้ท่านเล่าว่าฉันก็ตั้งจิตอธิษฐานให้สายไฟที่ออกไปจากกุฏินี้เป็นสายศีลเพราะสมัยก่อนกุฏิของฉันเป็นศูนย์รวมจ่ายไฟออกไปยังที่ต่างๆในวัดเมื่อพิธีพุทธาภิเษกผ่านไปอีกวันหนึ่งหลวงปู่ศรีเดินมาที่หน้ากุฏิหลวงพ่อดูแล้วท่านพูดขึ้นว่ายวงไปถามหลวงปู่ทวดทีว่าใครเอาอะไรไปครอบให้พระของข้ายวงมีศักดิ์เป็นหลานของหลวงพ่อดูหลวงพ่อจึงยกมือขึ้นไหว้หลวงปู่ศรีแล้วกล่าวขึ้นว่าหลวงพี่ครับผมเองเป็นคนเอาวิมานแก้วพระพุทธเจ้าไปครอบให้หลวงปู่ศรีไม่พูดอะไรแล้วเดินกลับกุฏิหลวงพ่อดูบอกว่าผู้ที่เขามีความรู้แล้วเขามาเห็นในสิ่งที่เราอธิษฐานลงไปเขาย่อมที่จะมีไหวพริบที่จะศึกษาต่อไปแสดงว่านักปราชญ์ย่อมที่จะศึกษาจากผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าและผู้เขียนจึงเรียนถามว่าหลวงปู่ศรีได้ศึกษาจากไหนมาศึกษาจากหลวงพ่อหรืออย่างไรท่านบอกว่าท่านก็ศึกษาจากพระที่ท่านอธิษฐานไปให้นั่นเองตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่ศรีได้บอกกับคณะศิษย์ของท่านว่าให้ปฏิบัติตามอาจารย์ดูเพราะท่านดำเนินมาถูกทางแล้วรู้วิธีการหลวงปู่ศรีนับเป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาเมื่อพิธีพุทธาภิเษกเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ศรีต้องมาศึกษาพระอีกครั้งหนึ่งว่าการปลุกเสกมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือไม่จะได้พิจารณาแก้ไขเมื่อมาทราบสิ่งที่ท่านเองไม่เคยศึกษามาก่อนจึงเกิดความสงสัยและเพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นท่านจึงมาถามที่กุฏิหลวงพ่อโดยตรงแต่มีข้อชวนให้สะกิดใจว่าทำไมหลวงปู่ศรีจึงมีความแน่ใจอย่างมากว่าหลวงพ่อเป็นผู้ช่วยทำคงจะเป็นเพราะบารมีที่ท่านอธิษฐานให้นั้นมีหลวงพ่อดูอยู่ในวัตถุมงคลด้วยแน่นอนหลวงพ่อดูท่านเล่าต่ออีกว่าเมื่อบวชมาก็มีหลวงปู่ศรีกับฉันเท่านั้นที่ภาวนาองค์อื่นๆไม่ได้ทำเวลาฉันจะภาวนาต้องแอบไปทำในโบสถ์กลัวคนจะเห็นถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนมาล้อฉันเลย
ว่ากำลังทำเสน่ห์อยู่หรือไงสมัยก่อนครูบาอาจารย์ก็หายากเย็นเมื่อเรานำผลการปฏิบัติไปเล่าให้อุปัชฌาย์ฟังท่านก็พูดอยู่อย่างเดียวว่าบุญนิมนต์ทำต่อเถอะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้เลยผู้เขียนเลยเรียนถามว่าสงสัยหลวงปู่กลั่นคงมีอนาคตังสยานล่วงรู้ล่วงหน้าว่าหลวงพ่อคงจะพบวิธีการปฏิบัติต่อไปในภายภาคหน้าด้วยตัวเองกระมังครับท่านเลยไม่สอนอะไรมากหลวงพ่อยิ้มแล้วไม่ตอบว่าอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผู้เขียนไปนมัสการหลวงพ่อท่านได้พูดว่าหลวงปู่ศรีท่านเป็นชั้นอาจารย์ข้าจะไปสอนพระสังฆราชได้อย่างไรก็ต้องให้หลวงปู่ทวดท่านสอนแต่เป็นการสอนทางไหนคนที่เขาเก่งเมื่อเขารู้ว่ายังมีการปฏิบัติที่สูงกว่านี้ท่านก็จะศึกษาจากพระที่ท่านทำถ้าคนเราลองมีทิฏฐิว่าข้าแน่ก็จะไม่เจอของดีในสมัยที่หลวงปู่ศรีท่านยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละปีก่อนเข้าพรรษาหลวงปู่ท่านจะไปทำวัดคือการไปถวายเครื่องสักการะบูชาจวบจนกระทั่งหลวงปู่มรณภาพซึ่งการมรณภาพของท่านก็เป็นไปอย่างอาถรรพ์โดยท่านบอกว่าเขาเอาเราแน่แล้วว่าแล้วท่านก็นั่งสมาธิดับสังขารแสดงถึงการปฏิบัติของท่านที่ทำมาโดยตลอดทำให้ท่านไม่หวาดกลัวกับอันตรายใดๆทั้งสิ้นพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370